สวัสดีค่ะมีหลายคนนะคะอยากจะรู้ว่าเราจะกินอะไรที่มันทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีรักษาน้ำหนักได้ป้าน้องตั้งแต่สาวๆนะคะป้าน้องก็น้ำหนัก47 48ตอนนี้ป้าน้อง82ค่ะก็น้ำหนักก็ประมาณนี้ค่ะ47 48ไม่เกิน50ค่ะเพราะจะเอาส่วนสูงเนี่ยถ้าเผื่อเป็นฝรั่งผู้หญิงนะคะเขาก็เอาส่วนสูงเนี่ยลบ105แต่ถ้าเผื่อเป็นคนไทยเนี่ยมันก็จะหนักมากอ้วนมากไปนิดนึงค่ะมันจะท้วมป้าน้องก็ลบ110คนเอเชียนะคะแล้วป้าน้องเป็นนักโภชนาการค่ะก็จะสอนวิชาโภชนาการและโภชนาบำบัดแล้วก็เวลาหมอเนี่ยเขาสั่งอาหารผู้ป่วยมาเขาก็จะกำหนดเป็นแคลอรี่หรือถ้าเผื่อเขาไม่กำหนดเป็นแคลอรี่เนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปดูว่าคนไข้เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่เขาทำงานยังไงแล้วเราก็เอามาคำนวณให้เขาค่ะว่า3มื้อหรือ2มื้อรวมกันแล้วอย่างบอก 1,500 แคลอรี่เนี่ยเราก็คำนวณจริงกินข้าวได้เท่าไหร่เนื้อสัตว์ได้เท่าไหร่ผักได้เท่าไหร่ไขมันได้เท่าไหร่นะคะเราก็มาคำนวณตอนนี้ทุกคนไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ค่ะแล้วมันจะอยู่ในหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเล่มดูยากมากป้าน้องก็มาเรียบเรียงมันจะมี4แผ่นนะคะก็เดี๋ยวป้าน้องจะให้เด็กเขาถ่ายชัดๆนะคะแผ่นที่1เนี่ยก็จะวิธีหาน้ำหนักมาตรฐานนะคะเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าผู้ชายนำส่วนสูงเนี่ยลบ110ถ้าเผื่อผู้หญิงก็ลบร้อยถ้าเผื่อผู้หญิงก็ลบ110นะคะก็ตัวอย่างเนี่ยอย่างป้าน้องสูง157เนี่ยก็ลบนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำหนักมาตรฐานเนี่ยค่ะก็47ไหมคะบวก3ลบ3หมายถึงว่าจะหนัก50ก็ได้ค่ะก็ยังอยู่ในมาตรฐานถ้าเผื่อจะน้อยกว่า47นี่อันนี้ถือว่าผอมไปนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะนำมาคูณด้วย30เนี่ยก็จะเป็นแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันตอนนี้จะเห็นว่าในเนี้ยเขาจะมีแบ่งนะคะถ้าเผื่อภาษาวิชาการนะคะเขาจะเรียก exchange คืออัตราแลกเปลี่ยนคืออาหารแลกเปลี่ยนเนี่ยหมายถึงถ้าเผื่อสมมติว่ากินทุเรียนเนี่ย1ช้อนคาวเนี่ยพูนๆเนี่ยมันให้40แคลอรี่40แคลอรี่เราก็ต้องไปลดข้าวลง1ทัพพีค่ะเนี่ยคือแลกเปลี่ยนทดแทนกันนะคะเรากินทุเรียนไปภูเล็กๆเนี่ยก็ต้องประมาณ1ช้อนข้าวพูนๆนะคะก็ต้องไปลดข้าวถึง1ทัพพีเห็นนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เขาจะบอกว่าจะมีผักอย่างผักกรเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ามีอะไรนักเนี่ยไม่มีพลังงานเลยนะคะไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีโปรตีนไม่มีแฟตไม่มีแคลอรี่คิดกิน2ส่วนค่อยคิดเป็น1ส่วนเนี่ยผักขอเนี่ยค่ะผักขอก็ให้แคลอรี่แค่25แคลอรี่เราก็กินได้เยอะนะคะผักหมวด3ก็จะเป็นผลไม้ก็จะบอกว่าถ้าเผื่อเป็นกล้วยหอมเนี่ยครึ่งผลหรือ45กรัมเนี่ยก็จะให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ย15โปรตีนไม่มีแฟตไม่มีมีแคลอรี่เนี่ย60แคลอรี่นะคะเนี่ยก็จะบอกว่ากล้วยน้ำว้าเท่าไหร่1ผล45แคลอรี่จะบอกละเอียดนะคะว่าเรากินเนี่ยมันก็จะให้แคลอรี่แค่นี้นะคะฉะนั้นถ้าเผื่อทุกคนมีแผ่นนี้แล้วทำตามแผ่นนี้นะคะคุณก็สามารถจะควบคุมน้ำหนักและสุขภาพของคุณได้ค่ะต้องใจแข็งด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเขาก็บอกว่าถั่วต่างๆเห็นไหมคะอย่างถั่วลิสงเนี่ย47เม็ดหรือ28กรัมเนี่ยก็ให้คาร์โบไฮเดรต18โปรตีน2แฟตเนี่ยแคลอรี่176เขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะข้าวนะคะเนี่ยข้าว1ส่วนนะคะก็คือ1ถ้วยเนี่ยเอาทัพพีตวงนะคะเนี่ยค่ะข้าว1ถ้วยมาตรฐานเนี่ยค่ะเอาทัพพีตวงนะคะเนี่ยค่ะข้าว1ถ้วยมาตรฐานสบายๆนะคะไม่ต้องไปกด
เนี่ยเขาจะบอกนมเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่เห็นไหมคะไขมัน1ช้อนชาให้45แคลอรี่ให้แฟต5แล้วคุณกินไข่ต้มล่ะคะถ้าเผื่อคุณกินไข่ต้มคุณก็จะได้80แคลอรี่นะคะแต่ถ้าเผื่อคุณกินเป็น กินเป็นไข่เจียวนะคะเนี่ยถ้าเผื่อกินไข่ต้มไข่1ฟอง80แคลอรี่นะคะไขมันถ้าเผื่อกินต้มได้80ถ้าเผื่อกินไข่เจียวปั๊บจะได้เอา45แล้วก็น้ำมัน5ช้อนคูณ5ออกมา225บวก80เห็นไหมคะกินไข่เจียวก็กินครั้ง1ไข่1ฟองนะคะน้ำมัน5ช้อนโต๊ะก็จะเป็น305แคลอรี่อันนี้ล่ะค่ะถ้าเผื่อคุณมีอันนี้แล้วคุณทําตามนะคะหรือไม่เข้าใจสอบถามป้าน้องได้ค่ะคุณก็จะรักษารูปร่างสุขภาพได้ค่ะเมื่อวันนั้นมีฝรั่งมาจากเยอรมันนะคะเขาก็ถามป้าน้องนะคะเนี่ยนะคะก็ทําตามนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นมั้ยคะป้าน้อง82ละน้ําหนักส่วนสูงก็ลดหายไป2เซนค่ะมันก็มีกระดูกข้างหลังทรุดบ้างเราก็ต้องระวังเรื่องแคลเซียมใช้ผักใบเขียวใช้อะไรแทนคุณเด็กเขาจะถ่ายให้เห็นชัดนะคะในนี้ค่ะคุณก็ปิ้นติดตัวไปแล้วก็เวลาจะกินอะไรเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่ยังป้าน้องถ้าเผื่อจะกินของหวานเนี่ยป้าน้องก็จะให้หวานอ่อนที่สุดนะคะส่วนมากก็จะใช้ผลไม้ที่น้ำเยอะๆอย่างสับปะรดแตงโมอะไรเงี้ยค่ะไอ้ผลไม้ที่มันหวานจัดๆอย่างทุเรียนลิ้นจี่เนี่ยเราก็กินน้อยหน่อยแต่พอเรากินปั๊บเราก็ต้องลดข้าวลงครึ่งท็อปพีหรือ1ท็อปพีเนี่ยค่ะมันเขาก็เรียกอาหารแลกเปลี่ยนอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะถ้าเผื่อไปดูในหนังสือเนี่ยจะยากมากป้าน้องคัดมาเวลาสอนป้าน้องสอนคนไข้นะคะสมัยก่อนป้าน้องมี2แผ่นเองค่ะแต่อันนี้ป้าน้องเพิ่มการคิดส่วนสูงให้ว่าส่วนสูงน้ำหนักมาตรฐานยังไงแล้วก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะมีคิดน้ำหนักมาตรฐานแคลอรี่อะไรให้ละเอียดนะคะอันเนี้ยมีประโยชน์มากเลยนะคะป้าน้องเรียบเรียงขึ้นมาที่แรกกะว่าใครอยากได้ก็เป็นเพื่อนทางไลน์กับป้าน้องแต่เด็กเขาบอกไม่เป็นไรค่ะเขาถ่ายใกล้ๆได้แล้วคุณไปพิมพ์ได้ค่ะมีใครสงสัยหรืออยากรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะอาหารจำเป็นแล้วเรื่องจิตใจค่ะเราอย่าเครียดนอนให้เพียงพอกินน้ำให้เยอะค่ะเพื่อนบางคนเนี่ยจบโภชนาการนะคะเขากินข้าววันละช้อนกินยักคูเนี่ยค่ะขวดหนึ่งเขาจิบทั้งวันนะคะเสร็จแล้วพอนานๆเนี่ยเขาผอมมากเขารุ่นเดียวกับป้าน้องค่ะเรียนด้วยกันตอนสาวๆเขาก็สวยนะคะเขารุ่นเดียวแต่เดี๋ยวนี้เขาผอมแล้วก็แบบเขียวไปหมดเลยขาดโปรตีนค่ะแต่พูดไปเขาก็ไม่เข้าใจไม่ฟังอะค่ะมันก็แล้วแต่คนถึงเรียนไปก็ไม่ปฏิบัติตามผลมันก็จะเห็นแต่เขาไม่ยอมรับความจริงหรอกค่ะพวกนี้มีอะไรสอบถามป้าน้องได้นะคะติดตามเข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องหรือใน RWENE นะคะพอดีเราจะถ่ายภาพนิ่งให้นะคะเอกสาร4ฉบับเนี่ยแต่มันมีปัญหาตอนตัดต่อแล้วมันส่งไม่ได้ค่ะป้าน้องก็แก้ปัญหาโดยที่ว่าใครอยากได้เอกสาร4แผ่นเนี่ยเพื่อที่จะไปพิมพ์ได้นะคะคุณก็สมัครเป็นเพื่อนทางไลน์กับป้าน้องนะคะหมายเลขไลน์นะคะ0800667316ค่ะแล้วพอเป็นเพื่อนกันแล้วป้าน้องก็จะถ่ายเอกสารอันนี้ให้คุณค่ะคุณก็สามารถไปพิมพ์ได้ค่ะนะคะถ้าเผื่ออยากได้นะคะใช้ประกอบในการที่จะ
กินอาหารแต่ละวันว่ากินอะไรได้เท่าไหร่นะคะก็ต้องสมัครเป็นเพื่อนทางไลน์กับป้าน้องค่ะ0800667316ค่ะแล้วป้าน้องก็จะส่งให้ค่ะ